เป๊ปกวาดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมายอมรับว่าทีมของเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะคิดถึงเรื่องแชมป์พรีเมียร์ลีกในตอนนี้ขอเพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อมในเกมต่อไปเท่านั้นหลังจากที่บุกไปแพ้ต่อทอตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยเป๊ป กล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะคิดถึงการเป็นแชมป์ตอนนี้ขอแค่มองไปที่เกมต่อไปกับแอสตันวิลล่าเราจะเตรียมตัวให้ดีและเล่นเกมของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ท็อตแนมมีทีมและขุมกาลังที่ยอดเยี่ยมพวกเขามีคุณภาพในแดนหน้ามากและไม่ต้องต่อบอลมากนะักลูกตั้งแต่ก็ทําได้ดีต้องให้เครดิตกับพวกเขามากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะบุกมาแพ้สเปอร์ในเกมเยือน5นัดติดต่อกันแล้วโดยยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวทําให้พวกเขาตามหลังทับปืนใหญ่ยอยู่5แต้มเหมือนเดิ แต่แข่งมากกว่า1นัดค่ะ